ส.เชียงใหม่ดีใจทักษิณกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีวอนอย่าโยงการเมืองส.เชียงใหม่ดีใจทักษิณกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีเผยอยากเจอแต่ยังไม่มีโอกาสวอนอย่าโยงการเมืองปมเลือกตั้งนายกอบจ.ปีหน้าวันที่8มีนาคม2567นางสาวศรีโสภาโกรธคำลือส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเคารพอัฐิบรรพบุรุษวันที่14มีนาคมจะไปรอให้การต้อนรับหรือไม่ว่าส่วนตัวติดภารกิจเป็นตัวแทนรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางกลับถึงไทยวันที่14มีนาคมทำให้ไม่มีโอกาสเดินทางไปพบนายทักษิณอีกทั้งไม่ทราบรายละเอียดกำหนดการว่าจะเปิดโอกาสให้คนไปรับหรือไม่เพราะการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้อาจเป็นเรื่องภายในครอบครัวนางสาวศรีโสภากล่าวต่อว่าส่วนตัวอยากเจอนายทักษิณเพราะยังไม่มีโอกาสได้พบส่วนที่มีบางฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแอบแฝงเพราะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ต้นปีหน้าตนไม่อยากให้มองเช่นนั้นเพราะนายทักษิณไม่ได้กลับบ้านมานานกว่า17ปีการอยากกลับบ้านเกิดจึงเป็นเรื่องธรรมดาขออย่าเอามาโยงกับประเด็นการเมืองจะดีกว่านางสาวศรีโสภากล่าวอีกว่าในฐานะคนเชียงใหม่คิดว่าทุกคนคงดีใจที่นายทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่เพราะที่ผ่านมาท่านทำผลงานให้ประเทศอย่างเห็นได้ชัดและเป็นตัวแทนคนเชียงใหม่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงดีใจในการกลับเชียงใหม่ครั้งนี้ด้านนางสาววิสารดีเตชะธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคพท.กล่าวว่าดีใจที่นายทักษิณได้กลับบ้านที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของท่านตอนนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเป็นตามกระบวนการอย่างชัดเจนนายทักษิณเป็นคนที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศเป็นอย่างมากพิสูจน์ได้จากผลงานในอดีตตอนนี้ท่านอายุมากการได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและสถานที่แรกที่อยากไปคือเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในใจท่านจึงดีใจกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยเมื่อถามว่าจะไปรอรับนายทักษิณหรือไม่นางสาววิสารดีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการไปไหว้บรรพบุรุษไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีโอกาสเดินทางไปพบครั้งนี้ก็จะหาโอกาสไปพบนายทักษิณอย่างแน่นอนจะเฝ้ารอวันที่นายทักษิณแข็งแรงจะเข้าไปกราบและขอความรู้จากท่านที่เดินทางไปรอบโลกมีประสบการณ์ต่างๆมากมายจะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางไปเชียงใหม่ของนายทักษิณครั้งนี้มีส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยากเดินทางไปพบเป็นจำนวนมากแต่มีการส่งสัญญาณมาว่าไม่อยากให้คนไปพบเยอะเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นและตอนนี้อยู่ในช่วงปลายสมัยประชุมสภาอยากให้ส.ส.ทำหน้าที่ในสภาและดูแลพื้นที่ของตัวเองมากกว่าเด็ดที่ฟาดกลับปชป.ตอนเป็นรัฐบาลทำได้ดีเท่านี้หรือเปล่าแซะยื่นซักฟอกแก้เกี้ยวเด็ดที่แซะฝ่ายค้านยื่นซักฟอกแก้เกี้ยวหลังเจอส.ว.ยื่นก่อนลั่นพูดเกินจริงระวังของเข้าตัวเย้ยปชป.ตอนเป็นรัฐบาลทำได้ดีเท่านี้หรือเปล่าเมื่อวันที่8มีนาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าตนมองว่าเป็นเรื่องดีหากเป็นการสะท้อนปัญหาบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่ถ้าใช้เป็นเวทีสร้างคะแนนนิยมเรียกเรตติ้งตนไม่เห็นด้วยทั้งนี้เท่าที่ได้ฟังนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตนเห็นว่าบรรยายเกินจริงไปหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องรัฐบาลไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันท่านคงจะปิดหูปิดตามากเกินไปเลยมองไม่เห็นสิ่งที่รัฐบาลทำปัญหาที่รัฐบาลเข้ามาแก้มีทั้งปัญหาเก่าใหม่ใหญ่เล็กที่หมักหมมมานานซึ่งไม่ใช่น้อยรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้6เดือนงบประมาณก็ไม่มีถ้าไม่บริหารจัดการแบบมืออาชีพจะผลักดันโครงการใหญ่ๆจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรขนาดโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนยังชี้ว่า6เดือนแรกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำงานเข้าตาประชาชนหนุนอยู่ครบเทอมส่วนประชาธิปัตย์ก็พูดเกินจริงไปไกลทั้งยุติธรรม2มาตรฐานถ้าคิดจะโกงไม่ต้องใช้งบประมาณก็โกงได้จะอภิปรายจะปล่อยของอะไรก็ระวังของมันจะเข้าตัวกลัวจะตกม้าตายต้องไม่ลืมว่าพรรคของท่านก่อนหน้านี้ก็ร่วมรัฐบาลมาก่อนดูแลอะไรทำดีแค่ไหนประชาชนจดจำได้นายพร้อมพงษ์กล่าวฝ่ายค้านเอาจริงเปิดเวทีซักฟอกรัฐบาลหมู่152ต้นเดือนเมษายนยันไม่มีเกียร์เสียปชปพร้อมซักฟอกรัฐบาลจี้นายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองอย่ากำชับแต่รัฐมนตรีนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลนี้ทำงานแค่6เดือนแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในรอบหลายปีอ้อยราคาเดิม 850-950 บาทต่อตันตอนนี้ 1,700-1,850 บาทต่อตันยางราคาเดิม3โล100ตอนนี้ราคาโลละ75บาทยังไม่รวมราคามันสำปะหลังข้าวโพดข้าวที่มีราคาสูงขึ้นมากตอนที่ท่านดูแลท่านทำดีทำได้เท่านี้หรือเปล่าตอนท่านเป็นรัฐบาลเมกะโปรเจกต์เคยเกิดที่ภาคใต้ที่ท่านมีส.ส.ในพื้นที่บ้างหรือไม่โครงการใหญ่ๆทำให้เกิดงานสร้างรายได้ท่านเองก็น่าจะรู้ที่บอกว่ารักพี่น้องชาวใต้มันจริงหรือเปล่านายพร้อมพงษ์กล่าวนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าผิดกับรัฐบาลนี้เราไม่เลือกปฏิบัติเหมือนที่ใครบางคนเคยใส่ความโครงการแลนด์บริดจ์1ล้านล้านกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ากำลังเร่งผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตมูลค่าการลงทุน 1.48 แสนล้านสนับสนุนเมืองท่องเที่ยวระดับโลกฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผลักดันการลงทุนเร่งด่วน7โครงการท่านเคยมีโอกาสทำงานมีเวลามีงบประมาณแต่กลับไม่มีผลงานให้เป็นชิ้นเป็นอันจับต้องอะไรก็ไม่ได้เลยนายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าตนมั่นใจว่าการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาการทำงาน6เดือนที่ผ่านมาประชาชนรับรู้และสัมผัสได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการสร้างรายได้ขยายโอกาสเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลผลักดันออกมารัวๆการท่องเที่ยวที่เติบโตสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้นทั้งยางอ้อยและอื่นๆอีกมากมายต้องไม่ลืมว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นปัญหาที่ถูกแก้รัฐบาลทำด้วยเงื่อนไขของงบประมาณที่จำกัดการที่พรรคฝ่ายค้านทวงคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับประชาชนและยังกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาทั้งที่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องใช้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนบนเงื่อนไขของเวลาที่มากกว่านี้สิ่งที่ท่านกล่าวหามันขัดแย้งกันรัฐบาลทำงานเต็มที่นายกรัฐมนตรีทำงานไม่มีวันหยุดประชาชนรู้ผลโพลก็บอกโรดโชว์16ประเทศจะสร้างความเชื่อมั่นดึงเม็ดเงินลงทุนทยอยไหลเข้าประเทศที่ทำทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ใช้งบปี67ด้วยซ้ำผมตั้งข้อสังเกตว่าการที่พรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ครั้งนี้ทำเพื่อแก้เกี้ยวหรือเปล่าเพราะเห็นสว.ยื่นยัตติไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวโฟ
โฟกัสผิดจุดบุ๋มปนัดดาขำคนแซวเป้าสามีชี้กล้ามใหญ่ไม่เล็กเสมอไปวัยนี้ไม่ห่วงโฟกัสผิดจุดไม่ดูความน่ารักลูกชายแล้วบุ๋มปนัดดาขำคนแซวเป้าสามีชี้กล้ามใหญ่ไม่เล็กเสมอไปวัยนี้แล้วไม่ห่วงพร้อมเสิร์ฟความสุขให้ประชาชนทำเอาคนโฟกัสผิดจุดไปที่เป้าของก๊อตอาทิตย์สามีของบุ๋มปนัดดาหลังจากที่บุ๋มโพสต์ภาพน้องอเล็กซ์ลูกชายนอนหนุนแขนพ่องานนี้มีเพื่อนดาราและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แซวกันใหญ่ไม่ได้โฟกัสที่ความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องอเล็กซ์เหมือนทุกครั้งแล้วแต่โฟกัสที่คนเป็นพ่อแทนโดยบุ๋มเผยว่าเดี๋ยวฉันถ่ายตั้งหลายรูปมากเพื่อให้เห็นว่าพ่อลูกยกขาเหมือนกันทำไมมันต้องเหมือนขนาดนี้ด้วยความหมั่นไส้ผัวมากกว่าและหมั่นไส้ลูกฉันท้องมาตั้ง9เดือนแต่เธอจำเป็นต้องเหมือนพ่อขนาดนี้ไหมก็เลยให้ดูขาสองคนฉันไม่ได้ให้ดูตรงนั้นแต่ด้วยท่านั่งของพ่อเขามันเลยทำให้คนโฟกัสไม่ได้ดูอเล็กซ์อีกต่อไปปกติกระแสของลูกอเล็กซ์มันดีอยู่แล้วทุกคนจะเอ็นดูน้องอเล็กซ์แต่งานนี้ไม่ได้เมนถึงอเล็กซ์กันเลยนะคะมีอยู่ 2% เองจาก100คอมเมนต์อุตส่าห์พูดเรื่องลูกตั้งนานไม่มีใครดูลูกฉันเลยแต่ไปมองตรงนั้นสามีเขาก็ภาคภูมิใจของเขาอยู่แต่เขาน่าจะยังไม่เห็นข่าวอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาแค่อยากจะบอกว่าคนมีกล้ามไม่ได้ว่าจะต้องเล็กเสมอไปเขาก็ขอแก้ข่าวตรงนี้เห็นคอมเมนต์ไหมโอ้ยปุ้งปุ้ยมาก่อนเลยปกตินางก็ไม่ค่อยเมนอะไรงานยุ่งแต่เมนนี้นางมาก่อนเลยก็บอกว่าแม่งูงูเราก็งงงูไหนวะเราไม่ได้ถ่ายงูนี่หว่าแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มาเมนเอาแล้วประเด็นก็เปลี่ยนเลยจ้าบางคนมองว่าอวดสามีหรือเปล่าอุ้ยถ้าอวดเกินไปดิฉันจะถอดเสื้อเขาอีกนะคะมีช็อตเด็ดกีฬามันอีกก็อยากจะอวดอยู่เพราะมีบรรดาลูกสาวเรียกร้องเยอะเหลือเกินเพราะที่ผ่านมาก่อนจะมาแต่งงานเขาเป็นขวัญใจ LGBTQ ซึ่งเขาก็เป็นตลาดนั้นอยู่พอมาแต่งงานแล้วเขาก็เบาๆลงก็รู้สึกเห็นใจลูกๆอยู่หัวเราะถือว่าเป็นสีสันดีกว่าถ้าแต่ลงคราวหน้าจะดูรูปให้ละเอียดกว่านี้จะช่วยเซฟกว่านี้จะเอาสติกเกอร์แปะให้เป็นเรื่องราวในบ้านฮาฮาดีกว่าค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักแม้ปกตินักเพาะกายเขาใส่แบบบิกินี่ขึ้นเวทีประกวดอยู่แล้วเขาก็ถ่ายแบบเมืองนอกอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้หรอกค่ะเพียงแต่ให้โฟกัสลูกดีกว่านะคะน้องอเล็กซ์น่ารักค่ะส่วนคนที่เชียร์ให้ลงพ่ออีกเดี๋ยวจะพยายามหามุมให้นะคะแม่สนับสนุนความสุขชาวบ้านประชาชนมีแอบเหวงบ้างไหมไม่วัยนี้แล้วเขายังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ทั้งที่เลี้ยงลูกทั้งวันเราต้องชมเขาแล้วก็อยากให้เขาเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายหลายคนในการดูแลตัวเองได้